ก็มาอยู่อีกหนึ่งโฉมงามคันนี้ก็หลุดตาตั้งแต่เข้ามาตอนแรกเห็นนึกว่าสุภาพสตรีตกใจมากหวานมาเลยครับนี่ครับหวานซ่อนเปรี้ยวเด็ดสุดคือล้อชมพูใช่ครับทำไมถึงเลือกล้อสีชมพูที่จริงก็ทำตามประธานกลุ่มครับพี่โต้งครับก็พี่โต้งว่ากลุ่มเราสวยไม่สวยก็ดูที่ล้อครับอ๋อคือพี่โต้งที่เป็นไอดอลเลยไอดอลครับคือทำตามพี่โต้งใช่ครับพี่โต้งครับแล้วคันนี้ล้อก็เด่นมาเจอพวกงานคาร์บอนบอกเลยแม่งเยอะมากใช่ใช่ใช่เลือกทำไมถึงเลือกสีแบบสไตล์นี้ที่จริงที่จริงคือสีเดิมเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับของพอซ่าแต่ด้วยที่ผมชอบอะไรมันมีความสะท้อนแสงมีความเงาเนี่ยครับก็เลยเลือกสีขาวซึ่งมันสีเดิมก็จะสีเทาๆอยู่แล้วครับก็อยากให้มันเป็นคงสีเดิมไว้แต่มีลวดลายเพิ่มขึ้นหน่อยก็เลือกสีแบบนี้ฮะสีเทาและตัวคาร์บอนดำๆเนี่ยผมชอบเวลาหน้าไมค์มันสะท้อนแสงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นความเงาคือทำให้มีมิติมิติมากขึ้นใช่ครับใช่ครับนี่เขาเล่นลายเล่นลายครับเล่นสีด้วยครับหมดเยอะปะคาร์บอนไม่หลายบาทอยู่ครับหลายบาทเท่าไหร่ถามบอกถามได้ถามได้ก็เหมือนชุดข้างนะครับก็ 6,000 บาทชุดข้างมีอะไรบ้างตัวคาร์บอนใช่ครับคู่นี้สีน้ำเงินบอกภรรยา600แต่ความจริงหลุดแล้ว 6,000 ใช่ครับเฉพาะสีน้ำเงินแล้วชุดบนคู่นี้ 1,500 7,500 ต่ออันนี้600ครับ7,500 8,001 คู่นี้ 1,500 8,001 9,001 9,600 ชุดหน้านี่ 2,500 ครับ9,600 10,000ช่างแม่ง 10,000 กว่าแล้วน่ะเป็น 10,000 เบ็ดชิวยังไม่รวมหน้าใช่ครับเบ็ดเสร็จแล้ว 30,000 อยู่มั้ยน่าจะแต่ 30,000 มีครับมีครอบกองก็คือชุดคาร์บอนก็อยู่ประมาณ 30,000 บาท 30,000 บาทอีกนิดนึงก็จะเต็มลำแล้วนะนิดเดียวเหลือแค่บางคนหลังครับแล้วมันไม่ได้มีแค่คาร์บอนคุณมาปรับแต่งแม่งน็อตรายละเอียดของรีเทลของน็อตกระจกเสียจีอยู่เนี่ยไม่แน่ใจครับเสียจีเบก็เห็นเพื่อนเขาใส่สวยก็ใส่ตามเพื่อนเบให้มาใช่ครับเพื่อนให้มาเหมือนกันครับวันนี้เบก็เหมือนกันเขาเสียเท่ากันเพื่อนใส่สวยแล้วก็ใส่ตามเพื่อนครับชกหลังชกหลังนี่ก็โอลิงครับต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับทำไมคือร้อยหน้าเพื่อนพี่โต้งใส่ก็ต้องใส่ตามพี่โต้งก็พี่โต้งอีกแล้วครับคือง่ายกระแสฟอซ่า350ในกลุ่มพี่โต้งมีอะไรน้องๆต้องมีเหมือนพี่โต้งใช่ครับเพราะพี่โต้งคือไอดอลไอดอลครับไอดอลคือรูปแบบการแต่งรถนี่คือพี่โต้งสุดน้องก็ต้องสุดใช่ครับโถคันนี้หมกเยอะครับหมกเยอะท่อที่คือเป็นไทเทเนียมครับราคาบอกได้ไหมบอกได้ครับประมาณ16,000ครับ16,000ใช่ครับแล้วบอกที่บ้านเท่าไหร่8,000กว่าบาท8,000กว่าบาทเหมือนกันเลยที่ใส่ผู้ชายมันหนีก็ไม่พ้นจริงๆไงครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็โอเพ่นครับโอเพ่นอะไรโอเพ่นเฉยๆยังไม่มีแคมห้าโอเพ่นใช่ห้าโอเพ่นครับคือยังไม่ถอดชุดหัวยังไม่มีถอดยังไม่มีกำลังอัดยังไม่มีแคมไม่มีกำลังเดิมครับโอเพ่นเดิมแรงวะก็อย่าให้ผมดูดตัวแล้วครับผมแซงได้หมดก็คือข้างโอเพ่นใช่ครับข้างโอเพ่นข้างโอเพ่นยังไม่มีกำลังอัดยังไม่ทำลูกยังไม่มีเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยข้างในเร็วเร็วอ่ะก็ถือว่าตามทันนะครับถ้ามีผมว่าเกิน160มันชิดนี่แล้วใช่ไหมใช่จะเป็นสามารถติดได้อีกใช่ติดได้เพราะคือไมค์มีแค่เนี้ย160เนี่ยก็คือได้แค่ไมค์อ่ะก็ขอผู้บริหารนิดนึงนะครับไมค์ก็จะทำเกินทำเกินนิดนึงหรือไม่ถ้าเกิดมันติดเสาก็ทำเป็นตัวไมค์ที่ต้นตัวเลขด้านล่างใช่ครับให้รู้ความเร็วไปเลยประมาณนั้นออกมากี่เดือนแต่งรถออกมาประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็ช่วงได้รถกันเลยได้รถกันเลยช่วงนั้นเลยแรกเลยใช่ใช่ครับช่วงมอเตอร์โชว์ช่วงนั้นเลยแล้วได้ปุ๊บโซโล่เลยเหรอก็เอาลองมาขับก่อนลองขับว่ามันเป็นยังไงมันดีกว่าพวกเราเคยขับเวฟไหมเมื่อก่อนขับรถอะไรเวฟ110ครับใช่เวฟแล้วก้าวมาเทียบนะใช่ครับแล้วก้าวเวฟมาเทียบนะใช่ครับเอามาเทียบกับเวฟอยากรู้ว่าเป็นยังไงมันจาก100กว่า300ใช่ครับหายไปเลยเยอะนะตอนแรกก็ขับเวฟ110 125ก็
หยุดขับรถมอเตอร์ไซค์ไปก็ไปขับรถใหญ่ทีนี้อารมณ์มันอยากจะกลับรถใหญ่ที่ประเภท10ล้อหรือไง18ล้อเอ้ยอะไรครับเนี่ยใช่ครับก็เลยมาลองมาเห็นก็ลองไปดูชอบตรงที่บอกชอบชิลปรับได้เหมือนกันใช่ครับก็เลยเลือกฟอร์ซ่าเลยคือบางคนถามว่าชิลมีผลไหมผมว่านี่กับวัยรุ่นหล่อๆอย่างนี้มีผลมากเพราะว่าเวลากลางคืนที่เราขับไปหาหญิงหรือที่เราออกทริปตอนกลางคืน ผมเราต้องฉีดสเปรย์แล้วเช็ดอย่างนี้เลยการที่เราเปิดชิลลมหลบหน่อยลมจะฆ่าลมมันจะไม่เสียทรงใช่ครับนี่ครับหลักการของชิลมีแค่นี้เองครับนี่เขาพูดคนเดียวครับเอ้ยใช่ครับแล้วจริงๆ350ที่ตอนแรกใครๆคิดมาว่าสำหรับคนแก่แต่น้อยอายุเท่าไหร่อายุปีนี้31ครับ31ครับเฮ้ยเดี๋ยวหน้าง่ายกว่าหน้าเออหน้าเด็กนะเออรอก็ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นรถของคนที่สูงอายุอะขับแน่ๆเลยแต่ผมก็ลองศึกษาดูพวกระบบเครื่องยนต์เพื่อนมีแซวว่ามีแซวระบบเครื่องยนต์อะไรเงี้ยว่าดีไหมบ้างมองจากท่านประธานก็คือเป็นไอดอลคือสูงสูงอายุเหมือนท่านประธานครับแต่เราไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเราไม่ใช่เราไม่สูงใช่ครับแล้วมันเป็นไงต่อก็เลยมาศึกษาก่อนว่าเป็นไงทีนี้ก็ไปดูรูปทรงดูชิลเออโอเคแล้วมาลองขับขี่ดูพอดีน้องก็ขับรุ่นนี้อยู่เหมือนกันออกก่อนผมก็เลยไปลองขอขับดูซึ่งมันก็โอเคนะเรื่องมุดทางแคบๆแบบเงี้ยมันก็มุดได้ปกติอะครับก็คือก่อนจะซื้อนี่เราศึกษาใช่ศึกษาเราหาข้อมูลเลยข้อดีข้อเสียของรถข้อดีของรถไงเครื่องยนต์คืออะไรบิดได้ขนาดไหนอะไรครับก็เลยไปลองขับดูเพราะมันโอเคว่ะแล้วพอมาขับเองเฮ้ยโอเคเลยใช่ว่ะใช่เลยชอบชิลชอบเบาะชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนลุกโดนเลยซื้อเลยเอามาตัดใจประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์เดียวเองนิดเดียวซื้อเลยแต่ว่ารถดีด้วยใช่รุ่นเนี้ยตั้งแต่ออกมานะ Forza 3ถ้าตั้งแต่ออกมาถึงตอนนี้ผมตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่รถออกมาที่งานเปิดตัวที่นั้นเรามีงานเปิดตัวมอเตอร์โชว์มีช่างใหม่ผมตัดสินใจจนถึงวันนี้มายังผมนี่ตัดสินใจไม่ได้เลยว่าคือจะเอาเงินเสียซื้อผมนึกไม่ได้แล้วเนี่ยก็อยากขับก็รถบ้างขับยืมเอาใช่ครับแล้วเดี๋ยวสเต็ปต่อไปคาดว่าจะทำอะไรเพิ่มไหมคิดว่าอยากลองทำแบบเพิ่มแคมเข้าไปอยากดูว่าตาการมันจะไปได้ถึงขนาดไหนดีกว่าครับอยากต้องอย่างนี้มากกว่าว่าสภาพของมันเนี่ยสามารถทำให้เราได้ถึงขนาดไหนประมาณนั้นครับคิดว่าจะทำอย่างนี้นะครับอยากลองดูว่าประสิทธิภาพมันจะขนาดไหนค่อยๆเป็นสเต็ปค่อยๆสเต็ปดูครับ6-7เดือนเองใช่ครับยังไม่ทันออกเป็นคนเป็นคนใจร้อนนะอยากลองดูออกที่ไกลสุดที่ไหนไปแก่งกระจานไม่ใช่ครับที่แก่งกระจานเพชรบุรีเพชรบุรีบางแสนเพชรบุรีไปบ่อยนะไปบ่อยเพื่อจัดใหม่ทางชายจัดไม่อ๋อเพชรบุรีเพชรบุรีครับเพชรบุรีเกือบแล้วถ้าเพชรบุรีตัดไปท่านประธานต้องหาพี่ต้มพาไปทุกอาทิตย์มีทริปกลางคืนครับกลางคืนใช่ไปขับรถเล่นแน่ๆเลยหลังไฟครับโอ้โหเจียบเลยไปก็ไปคือขับไปเนี่ยคือมันไม่ได้รู้สึกเมื่อยรู้สึกเหนื่อยมันก็ไปด้วยความปกติครับขับอยากเร่งให้มันเร็วตอนไหนก็ได้อยากขับช้าก็ทำได้หมดไม่รู้สึกเมื่อยก็เหมือนขับรถปกติครับผมว่าศักยภาพมันค่อนข้างจะสูงในระดับหนึ่งกินน้ำมันไหมผมไม่กินนะผมไปกับเพชรบุรีประมาณทำความเร็วด้วยนะครับไม่ถึง400บาทไปกับนะครับไปกับเพชรบุรีไม่ถึง400บาทใช่เติมใช้น้ำมันอะไรใช้อีแปดห้าต้องบอกต้องเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบอีแปดห้าบางคนจะคิดว่าใช้น้ำมันใช่เบนซินไม่ใช่นะอีแปดห้าโดยหลักมันไปเพราะมันเยอะกว่าทั่วไปแล้วแต่ใช้ประมาณ400บาทนี่คือกลับถึงบ้านนะครับแรกเหลือแรกด้วยอัตราเร่งใช่ครับใช่ครับโอเคครับคันนี้ก็เบาๆก่อนใช่ครับอย่าไปตอดมีหลายคิวตลอดเยอะใช่ในทีมด้วยแต่จริงๆนะทีมนี้ถ้าจะมีสาวๆด้วยผมจะสัมภาษณ์ละเอียดกว่านี้อีกครับแต่วันนี้ก็คือเอาเบาๆก่อนได้ครับโอเคครับตอนนี้ขอบคุณครับครับ